สดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนัตตี้จากคาร์ไซทีมค่ะจากคาร์ไซทีมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ MG ในงานมอเตอร์โชว์ 2024 นะคะใช่ครับค่ะและคันที่เรามากันอยู่ในวันนี้นั่นก็คือเราเข้ากันเร็วๆเลยใช่ครับคันที่อยู่ข้างหน้าของเรานะครับนี่คือ MG 5 Pro ก็ MG 5 Pro ต้องบอกว่านี่คือซีดานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของ MG เลยก็ว่าได้เปิดตัวเมื่อสัก3 ปีก่อนได้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆมาในวันนี้เขาเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าจริงๆเราก็เขาปิดเงียบมากในวันนี้เขาก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วมาดูจุดต่างกันแบบรวบรัดตัดตัวนะฮะใน MG5 สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือด้านหน้าก็ดูดุดันขึ้นเส้นสายชัดขึ้นดำๆเงินๆพร้อมโลโก้ MG สีดำผมว่ามันมีความไอ้นี่มากนะอยากให้ตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆมันจะดูแบบเหมือนมันจะดูออกทองๆใช่ไหมใช่เนี่ยคือมันดูมีความทองเราสุ่มไฟกันเลยเนาะมันมีความทองเนี่ยเนาะดูมีความทองขึ้นแล้วก็หน้าตาจะมีความคล้ายกับตัวนี้นะปลาฉลามมีความเป็นปลาฉลามนะครับดูเอาง่ายๆ MG 5 Pro ออกมาเพื่อมันดูดุขึ้นนะใช่แล้วก็ MG สัญลักษณ์ MG เป็นสีดำนะครับใช่ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนที่เป็นไฟหน้าไฟหน้ามีความแตกต่างนะไฟหน้าดูเปลี่ยนขึ้นใช่จากเดิมที่มันจะเป็นโคมเดียวกันอันนี้มันเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็น Daylight แล้วก็ตัวไฟหน้าแยกชิ้นแล้วเราก็เรียก Hello MG เรียบร้อยเนาะต่อใช่ตัวล้อนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ล้อเป็นขนาด17 นิ้วสีดำนะครับเป็นลายเดิมนะยางก็เท่าเดิม 215/50 R17 นะครับใช่แล้วก็ถัดขึ้นมากระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับกรอบหน้าต่างเป็นสีดำเปิดไปดูภายในกันสักนิดนึงให้มาดูความแตกต่างของ MG5 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยภายในเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่มีการปรับนั่นก็คือตัวจอกลางนะครับจอกลางมีขนาดที่ยาวขึ้นนั่นเองรองรับ Apple CarPlay Android Auto มีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Sunroof เขาก็มีมาให้นะแต่ว่า Sunshade ของเขาเนี่ยยังเป็นแบบว่าติดด้วยมือนะยังไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไฟฟ้าแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ในส่วนด้านท้ายที่มีการเปลี่ยนคือรายละเอียดโคมไฟท้ายนะครับที่สปอร์ตขึ้นตัวอักษร MG นะครับก็เป็นสีดำโลโก้ MG ก็เป็นสีดำสปอยเลอร์ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็คันนี้มีสติ๊กเกอร์ E85 นั่นหมายความว่าคันนี้สามารถเติม E85 ได้นะใช่ครับผมฝาท้ายก็จะเปิดในลักษณะคือแล้วก็พร้อมชุดป่ายางเนาะใช่เป็นสเปรย์ชุดป่ายางนะครับซึ่งก็อันนี้ใช้ในกรณีที่มันรั่วล้อเรารั่วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะปะได้แต่ไม่ได้ให้ใช้ยาวนะปะเพื่อเอาไปที่ร้านยางแล้วไปเปลี่ยนยางเฉยๆถูกต้องนะปิดไปโดย MG 5 Pro มีอยู่ทั้งหมดกี่สีคะหนาวโอ้โหเยอะ เอาเป็นว่ามันมีสีขาวสีเทาใช่ไหมแล้วก็สีดำแล้วก็ยังมีตัวสีเขียว Mineral Green การโปรโมทอยู่ตรงนี้คันที่เราพาไปดูตอนแรกนะใช่โอเคอันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันทีนี้ไฮไลท์คันต่อมาให้ไปดูคันนี้คันสีแดงเลยรถสปอร์ตไฟฟ้าของ MG นะนั่นก็คือ MG Cyberster เวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาเขามาแล้วแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าเราจะไม่ได้นำเสนอเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าเราเคยนำเสนอเมื่อปลายปีที่แล้วถูกต้องแต่ว่าอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นพวงมาลัยซ้ายดังนั้นรายละเอียดจะมีการเขาเรียกว่ามีความแตกต่างจากเวอร์ชันไทยเล็กน้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์คู่นะเริ่มตั้งแต่ล้อเลยล้อขนาด20 นิ้วล้อ20 นิ้ว 245/50 R20 นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น275หรือ275 R20 นะอันนี้ก็เป็นยางซึ่งไซส์ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ใส่ยางของ Pirelli P Zero นะครับในด้านของแล้วก็ข้างหลังก็จะมีคำว่า Cyberster อยู่นะแล้วก็โลโก้ MG อยู่ด้านหลังด้วยนะหรือว่าเพิ่มมาเยอะนะใช่เอาจริงตัวจริงดูสวยมากคือหลายคนคาดการณ์กันเอาไว้ว่าเอ้ยตอนแรกมันนึกว่าจะ3ล้านเปิดตัวมาเท่าไหร่หนาว 2,499,000 บาทโอ้โห 2,500,000 มีทอนใช่เนาะราคาถือว่าเร้ามากๆนะใช่แล้วก็หลังคาเป็นตัวแบบว่าเปิดได้เป็นซอฟต์รูฟ อันนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพละกำลังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์คู่นะเป็นมอเตอร์คู่เนี่ยตัวแบตเนี่ย 77.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางที่เขาเคลมไว้ได้ก็คือ503กิโลเมตรนะครับเป็นประตูแบบปีกนกด้วยโอ้โหดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเลยเนาะตัวนี้นะครับพละกำลังเนี่ยมอเตอร์คู่จะอยู่ที่544แรงม้าแรงบิด725นิวตันเมตรนะครับนี่เป็นรถสปอร์ตที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้นะรถมี3สีนะครับแล้วก็โทนสีภายในจะมีให้เลือก2สีโดยจะมีสีเหลืองกับสีแดงอันนี้จะเป็นภายในแดงกับดำแต่ถ้าเป็นสีเงินภายในก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันตอนนี้เปิดรับจองแล้วหรือใครที่จองล่วงหน้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรถกำลังจะมาในเดือนกรกฎาคมตั้งแต่สมัยที่มันยังเป็นคอนเซ็ปต์คาร์ใช่แล้วมาวันนี้มันเป็นโปรดักชันคาร์แล้วอ่ะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเว้ยมันดูดีมากๆแล้วเราก็พามาดู MG4 โดยในปีนี้เป็นยังไงคะหนาว MG4 รอบนี้มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายแบบมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคันที่อยู่ข้างๆเรานี้เป็นเวอร์ชั่นประกอบในประเทศแล้วนะฮะเดิมทีจะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน 100% ซึ่งแน่นอนราคาก็จะต่างกันหลักแสนถูกต้องตอนนี้ประกอบในประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับโรงงานMG ในประเทศไทยเลยก็คือ SAICCP Auto นะครับก็ตัวนี้บอกก่อนพละกำลังเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์เดียว170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรที่แตกต่างคือแบตมี2แบบแบตจะมีขนาด49กิโลวัตต์ชั่วโมงและ64กิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนหน้านี้ถ้าเป็นตัวที่เป็นมอเตอร์เดียวตัวนั้นเนี่ยมัน50กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนั้นมันวิ่งได้400ต้นๆอาจจะไม่พอตัวนี้มีมาให้ละตัวเนี้ยถ้าอย่าง49กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่423กิโลเมตรแต่ถ้าเป็น64กิโลวัตต์ชั่วโมงจะอยู่ที่540กิโลเมตรนะครับผมขออนุญาตเปิดภายในนะฮะอย่างแรกก็คือตัวจอนะครับจอกลางจะเป็นขนาด 10.25 นิ้วคือติดตั้งมาให้เลยแล้วเป็น iSmart 2.0 แล้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับแต่เห็นว่า Wireless น่าจะได้แล้วนะเห็นว่าต่อแบบไร้สายมาแล้วนะนี่แต่ว่าฟีเจอร์ออปชั่นอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาอย่างหนึ่งแหงนขึ้นไปข้างบนมีราวจับมาให้3จุดนะครับทั้งฝั่งของคนนั่งแถวหน้าแล้วก็แถวหลัง2จุดนะครับแต่คนขับไม่มีนะนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สีภายนอกตัวนี้เป็นสีส้มเฉดใหม่นะครับซึ่งเราเคยเห็นในต่างประเทศแล้วและวันนี้เขาก็มีมาให้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ปัดน้ำฝนมาแล้วจ้าแหมเราอยากจะใส่เสียงกดครับนี่คือเสียงแห่งความสะอาดและมั่นใจนะครับไว้นะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไล่ฝ้ามาแบบครบครันเลยน้ำตาจะไหลครับมันมาแล้วนะครับแล้วก็การเปิดฝาท้ายคุณนัตตี้สาธิตการเปิดฝาท้ายหน่อยครับฝาท้ายนะครับอัตโนมือยังเป็นอัตโนมืออยู่แต่ว่าเขาสั่งไอ้นี่ได้นะสั่งข้างนอกได้นะถ้าคุณอยากจะได้ตัวฝาท้ายไฟฟ้าเหมือน MG เขาจะมีตัวชุดไอ้นี้อยู่แล้วค่ะตัว XPower จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เราเคยนำเสนอกันไปละนะครับในช่วงของต้นเดือนไปขับกันที่สนามพีระตัวที่435แรงม้าคัดเต็ม 100% วิ่งได้480กิโลเมตร NEDC นะครับก็สิ่งที่มีการอัปเกรดคือในเรื่องของตัวมอเตอร์ตัวช่วงล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเบรกด้วยยางมีการเปลี่ยนจาก Continental มาเป็นตัว Bridgestone Turanza P 005 EV แล้วก็มีเทคโนโลยี Enlighten ด้วยช่วยรีดในเรื่องของพละกำลังของ EV ยืดระยะทางได้ไกลคือที่สำคัญเมื่อยางหมดอายุแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้คือเป็นยางรักโลกด้วยนั่นเองและเป็นการรีไซเคิลที่ชนิดที่ว่ารีไซเคิลเพื่อมาผลิตยางอีกทีหนึ่งมันสามารถทำได้พูดมาทั้งขนาดนี้ราคา 1,119,000 บาทอันนี้คือ MG4 XPower นะครับแล้วก็ตัวข้างขวาของนัตตี้ตัวนี้ MG4 จะมี3รุ่น2แบบแบบแรกคือ Standard Range นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 79,900 บาทก็คือตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวขยับขึ้นมาเป็น 89,900 บาทครับและตัวท็อปสุดซึ่งเป็นตัว Long Range 889,900 บาทแต่ว่า long range เนี่ยจะส่งมอบได้ประมาณมิถุนายนส่วนตัว Single Motor หรือ Standard Range ส่งมอบได้เมษายนส่วน XPower ลดลงโชว์รูมแล้วนะครับมาดูไฮไลท์กันสักนิดนึง MG Maxus 7 ครับย่อไซส์จากรุ่นพี่อย่าง Maxus 9 Maxus 9 เนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ไอเนี่ยตัวเล็กเล็กของเขาเอาจริงๆเป็นรถที่น่าสนใจนะคือถ้าหลายคนอยากจะได้แบบว่ารถใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยต้องรออีกพักหนึ่งแต่ใครที่อยากจะมานั่งคันจริงก็สามารถมานั่งกันได้นะครับเพราะว่าคันนี้เปิดจองสิทธิ์แล้วนะครับใครที่อยากจะได้รถตู้ EV ไซส์7ที่นั่งน่ารักราคาเป็นมิตรตัวนี้มาแล้วนะครับก็เขาให้สิทธิ์จนถึงวันที่30เมษายนเดี๋ยวประกาศราคากันก็ช่วงพฤษภาเดี๋ยวเราก็ได้ทราบกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ต่ำกว่าตัว Maxus 9 แน่นอนไปดูภายในอีกสักนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแถวคนนั่งและเนาะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็เรียกว่าจะมีความคล้ายใช่ไหมความคล้ายกับตัว Maxus 9 ใช่ใช่ใช่คล้ายคล้ายคล้ายกันนี่ถ้าดูสมรรถนะเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าโว้แรงม้า245แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรแบตเตอรี่มีความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับโอ้หรือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวนัตตี้ลองนั่งดูอ่ะปึ๊บโหแล้วก็ประตูก็เดี๋ยวผมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งปึ๊บปิดด้วยไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็เปิดด้วยไฟฟ้าเนาะเบาะเป็นกัปตันซีทแล้วใช่นะแต่เบาะไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้านะเป็นแบบเลื่อนใช่ปกติเลื่อนมือนะมันเลื่อนได้เยอะมันเลื่อนมือแล้วก็สามารถเดินไปตรงด้านหลังได้นะต้องให้คุณนัตตี้เดินไหมอ๋อไม่ต้องก็ได้แต่ก็คือแถวด้านหลังเนี่ยแถว3เนี่ยก็นั่งกันได้3คนเนาะนั่งกันได้3คนเลยเอาง่ายๆแถว3เนี่ยก็นั่งได้แต่ก็คือแถว2ก็ต้องขยับมานิดนึงผมลองดูขยับประมาณนี้อุ้ยบ่ทำร้ายผมนะนี่นี่อันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะแล้วก็ให้ดูถือว่าได้ถือว่านั่งได้นะครับด้านหลังมี USB ที่เป็น Type A อย่างนี้มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในขณะที่ไฟนะครับข้างบนก็จะเป็น LED เนาะดูดีแค่เบาะนั่งสบายด้วยแล้วพอคุณนั่งเป็นยังไงก็โอเคนะคือเนี่ยดันเบาะมาหน้าสุดแล้วก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีที่พักแขนให้ในขณะที่ตัวเบาะเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตัว Maxus 9 ก็คือ Maxus 9 เขาจะมีจอจอที่มันจะอยู่ตรงเบาะจอที่มันจะอยู่ตรงที่พักแขนเลยที่พักแขนใช่ไหมใช่แต่คันนี้ไม่มีก็คือตัดไปเนาะเราก็สามารถปรับเรื่องของแอร์ได้เนาะปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่วางแก้วให้1-2แก้วนะแล้วก็มีช่องเก็บของด้วยโอ้โหเก็บอะไรก่อนแล้วเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยตรงเนี้ยเก็บอะไรก่อนเก็บได้เยอะนะแล้วก็เก็บไปนะก็ถือว่าดีมี USB Type C 2 จุดนะครับลองกดดันข้างบนดินี่ไงมันเป็นที่เก็บแก้วนี่ไงที่วางแก้วสวยๆนี่ไงแก้ววายใช่ไหมล่างก็วายวายเป็นขวดนะเนาะใช่เนาะใส่เข้าไปก็เลือกได้อยู่นะได้หมดเลยนะโอเคแล้วก็มาดูตรงฝาท้ายกันนะคะท่านผู้ชมฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับวิธีการใช้งานนะกดแบบนี้ค่ะมันจะค่อยๆปิดค่ะนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนเนาะมีที่ไล่ฟ้าเนาะแต่ฝาท้ายก็สวยนะแล้วเวลาเปิดก็คือเปิดตรงนี้ใช่ค่ะตรงคิ้วตรงคำว่า Maxus ใช่ก็จะค่อยๆเปิดดูแบบเป็นผู้ดีใช่เวลาปิดนะครับมีปุ่มตรงนี้นะมีปุ่มตรงนี้ นะสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตัวรถเนี่ยมีเยอะมากสำหรับ MG ปีนี้นะครับตั้งแต่ MG 5 ที่เป็น minor change MG 4 ที่เป็นประกอบในประเทศมี3รุ่นให้เลือกนะครับมี MG 4 XPower ที่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการมี MG Maxus 7 ที่เปิดจองสิทธิ์และ MG Cyberster ที่เปิดราคาอย่างเป็นทางการ5รุ่นโอ้โหเรียกว่ามาเปิดในงานมอเตอร์โชว์แบบจุกๆเต็มๆใช่ดูคลิปจบก็มาที่งานได้เลยใช่นะครับงานจัดกันที่ Impact Challenger Hall 1-3 และมี Forum Hall งั้นก็คือ Impact Forum 4 นั่นเองคือ Hall 4 นั่นเองใช่ที่เมืองทองธานีนะครับก็ใครที่สนใจก็มาที่งานนี้ได้หรือถ้าคุณมาที่งานในโซนของ 1-3 อย่าลืมมาบูธ MG ใช่มีรถดีๆเยอะและโปรโมชั่นพิเศษจุกๆเต็มๆใช่เฮ้ยที่สำคัญนะมีรถให้ลองขับด้วยใครอยากจะมาลองขับก่อนตัดสินใจก่อนวางเงินดาวก่อนวางเงินจองก็มาลองขับได้นะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคาร์ไซทีมทุกช่องทางนะครับค่ะทั้งหมดนี้คือคาร์ไซทีมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ